ู่กับรายการ Room Service News นะคะและนี่เป็นช่วงเวลาของ Soul Insight ค่ะถ้าพูดถึงเจ้าแม่พรีเซนเตอร์โฆษณานี่ทุกคนต้องนึกถึงซูจีแน่นอนแต่ว่าปีที่ผ่านมานี้นะคะสาวคนนี้ค่ะตรึงต้องทางนี้สิขอโทษสาวคนนี้นะคะเฮรีจาก Girls Day นั่นเองนะคะเธอได้มีการช่วงชิงตำแหน่งนี้ไปแล้วโดยเป็นเจ้าของพรีเซนเตอร์โฆษณานะคะถึง15ชิ้นด้วยกันค่ะ500ล้านอัลบั้มทุกคนหลังจากที่รั้งตำแหน่งเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีนะคะในที่สุดซูจีนักแสดงและไอดอลสาวแห่งมิสเอก็ต้องยกตำแหน่งนี้ให้เฮรีแห่งวง Girls Day ไปซะแล้วนะคะโดยล่าสุดสื่อบันเทิงในเกาหลีใต้ได้ยกให้เธอเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์โฆษณาประจำปี2015ค่ะโดยเฮรีนะคะได้เซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์สินค้าถึง15ยี่ห้อค่ะแถมยังถ่ายโฆษณาสินค้าต่างๆอีกมากกว่า10ชิ้นตลอดปีที่ผ่านมานี่เองค่ะเฮรีเป็นไอดอลสาวที่มีหน้าตามีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์นะคะส่งผลให้เธอมีโอกาสนำแสดงในซีรีส์เรื่อง Reply 1988นะคะซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแล้วก็ได้ไปออกรายการยอดฮิตอย่าง Real Man ส่วนซูจีนะคะที่ครองตำแหน่งเจ้าแม่พรีเซนเตอร์มานานหลายปีในปีที่ผ่านมานี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคะแนนความนิยมเธอลดลงไปบ้างค่ะเนื่องจากว่าเธอตกเป็นข่าวคบอยู่กับลีมินโฮโดยในปีที่ผ่านมาซูจีเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์สินค้าต่างๆเพียง7ชิ้นเท่านั้นค่ะในปี2015นะคะชื่อเสียงของซูจีดรอปลงไปส่วนผลงานหนังแนวพีเรียดเรื่อง The Sound of a Flower ที่เธอนำแสดงก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรค่ะซึ่งก็ส่งผลกระทบต่องานโฆษณาที่ถือเป็นงานหลักในวงการของเธอไปเล็กน้อยแต่เธอก็ยังเป็นสาวถือว่าเป็นสาวที่ครองใจหนุ่มๆหลายคนนะฮะอันดับต้นๆอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เชื่อว่าปีนี้โฆษณาก็จะเข้าอีกมากมายทีเดียวนะคะเรามาที่เรื่องของข่าวที่ว่าไอดอลเกาหลีมีการติดเชื้อ HIV โอ้โหตอนนี้นี่หลายๆคนตามล่าตัวกันใหญ่เลยทีเดียวว่าเป็นใครนะคะข่าวลือก็แพร่สะพัดออกมาเพียบเลยล่ะค่ะไม่ได้มีเพียงแค่คนดังในวงการฮอลลีวูดเท่านั้นที่ถูกสื่อสืบหาความจริงจนรู้ว่าป่วยเป็นโรคร้ายนะคะล่าสุดนี้สื่อก็สิบในวงการบันเทิงเกาหลีได้มีการเปิดเผยว่ามีซูเปอร์สตาร์หนุ่มชาวเกาหลี2คนที่จริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งในนั้นเป็นชายรักชายแถมยังรักสนุกจนติดเชื้อ HIV ทั้ง2คนอีกด้วยนะคะโดยสื่อเกาหลีได้ใช้ชื่อเรียกคนดังหนุ่มทั้ง2คนนี้ว่า A และ B ค่ะสื่อก็สิบได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่า A มักเดินทางเข้าๆออกๆในต่างประเทศเป็นประจำเพื่อไปรักษาตัวนอกจากนี้ A ก็ยังเป็นซูเปอร์สตาร์หนุ่มสุดหล่อระดับท็อปของวงการที่มีงานในวงการบันเทิงเยอะมากอีกด้วยนะคะที่น่าสังเกตก็คือ A เป็นผู้ชายที่หล่อมากๆและมีเพื่อนผู้หญิงเยอะแถมยังชอบไปเที่ยวกับสาวสวยบ่อยๆแต่ก็ไม่เคยตกเป็นข่าวกับใครเลยส่งผลให้ A เนี่ยตกเป็นข่าวลือสำหรับคนในวงการว่าน่าจะเป็นเกย์ค่ะส่วน B ก็เป็นคนดังหนุ่มระดับซูเปอร์สตาร์เช่นเดียวกันแต่จะต่างจาก A ตรงที่ว่าเขาเป็นผู้ชายแท้ที่ชอบผู้หญิงและมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงหลายคนโดย B มักเดินทางไปยังประเทศในแถบตะวันออกเฉียงใต้เป็นประจำเพื่อเที่ยวหาความสุขส่วนตัวนอกจากนี้ B ยังชอบมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงท้องถิ่นอยู่เสมอค่ะซึ่งก็เชื่อกันว่า B เองติดเชื้อ HIV ด้วยเหมือนกันแต่ในขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าแท้จริงแล้วทั้ง A และ B เป็นใครกันแน่และข่าวนี้มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนค่ะเขาก็ไม่สามารถจะเปิดเผยชื่อได้หรอกถ้าไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนไม่งั้นโดนฟ้องร้องแบบว่าหนักหน่วงเลยนะแล้วเมื่อกี้ที่คุณดูจากเงาคุณพอจะดูออกไหมว่าเป็นเงาใครก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอาเงาตัวจริงมาใส่หรือเปล่าสิแม้ทรงผมนี่แบบดูเป็นเอกลักษณ์ดูถ่ายชัดได้เลยก็รอติดตามข่าวกันต่อไปก็แล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะกลับมาช่วงหน้านะคะพบกับช่วง Inside Round Up ค่ะ